สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจ๊อบบ้านอินพูครับวันนี้ผมจะมาตัดสูตรครับที่ร้านจินโทนิกครับนี่ร้านนี้เป็นร้านสูตรลับนะครับซ่อนอยู่นะครับสวัสดีนะครับคุณคิมสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับนี่คุณคิมเจ้าของร้านนะครับนี่เราเคยเจอกันที่ Refinement นะครับอยากให้คุณคิมได้เล่าถึงเส้นทางการเดินทางมาที่นี่นิดนึงได้ไหมครับต้องเดินทางมายังไงครับจริงๆก็ดูคุณจ๊อบตกใจนิดนึงใช่ครับเพราะว่าที่ผมมา Grab นะตามแผนที่ครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าจะต้องเดินทางมายังไงครับตัวร้านเนี่ยคืออยู่เส้นถนนพระราม9นะครับตรงมาทางซ้ายมือเนี่ยเป็นเดนายเลยเดนายไปนิดนึงครับเบี่ยงซ้ายแล้วก็ซอยอยู่ที่พระราม9ซอย57/1ครับเลี้ยวเข้าซอยมาเนี่ยอยู่ทางขวามือนะครับจะเป็นออฟฟิศเป็นโกดังนี่เป็นร้านสูตรลับที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากจะรู้ว่าเดินทางมายังไงเนี่ยผมว่าทักเข้าไปใน Instagram ของ Gin Tonic Store นะครับแล้วให้เขาส่งแมปมาให้นะครับหรือเพื่อนคนไหนครับง่ายๆเลยครับมา Grab เถอะครับสะดวกมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับวันนี้ผมจะตัดเป็นสูตรชุดไหนครับอันนี้บรรยากาศที่เข้ามาทางด้านในนะครับนี่เราจะเจอสวัสดีนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมปิงนะครับผมนี่คุณปิงนะครับหล่อมากครับที่นี่คือเขาแต่งตัวกันแบบนี้เลยใช่ไหมครับคุณคิมเนาะหล่อกันทุกคนนะครับนี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้ก็หลักๆเลยแล้วก็ทำแบรนด์ Urban Primate นะครับมีครับเพื่อนๆมีขายอยู่ที่ Emporium ครับใช่ครับเป็นแบรนด์ที่ไว้สำหรับเซ็ตผมแนววินเทจเดี๋ยวให้ผมต้องรีวิวเนาะได้ร้านเขาอ่ะจะมีเป็นสูตรกับเป็นเน็ตไทอยู่ด้วยแล้วก็จะขายตัวนี้อยู่นะครับอยู่ที่ Emporium ครับใช่ครับแต่งตัวเท่มากครับขอบคุณครับนี่คือ Real Office มากๆเลยนะครับนี่แนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมชื่อดุ๊กนะครับนี่คุณดุ๊กครับคือออฟฟิศเนี่ยเขาคัดหน้าตาใช่ไหมครับก็ส่วนหนึ่งครับผมส่วนหนึ่งจะได้ดึงดูดลูกค้าได้ทุกคนดูหล่อมากครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับผมก็มีทำผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมนะครับผมแล้วก็มีรัฐสูตรครับท่านสุภาพบุรุษโดยเฉพาะนะครับนี่ซึ่งจะซ่อนอยู่ทางด้านในนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงกันผมก็เซฮายซ้ายและขวาก่อนนะครับวันนี้ทุกคนแต่งตัวหล่อมากครับเดี๋ยวเพื่อนตามไปดูกันครับว่าข้างในเป็นยังไงทั้งสองท่านนี่ก็ FC ช่องมาดินพูลเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมนี่ตัวจริงอะวันนี้มาก็เลยแต่งตัวเต็มแบบนี่โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับเพื่อนพอเราเดินเข้ามาในออฟฟิศนะครับเพื่อนๆไม่น่าเชื่อเลยว่านี่เราก็จะเจอบรรยากาศของร้านจินโทนิกนะครับตกแต่งอย่างสวยงามมากๆเลยครับอยากให้คุณคิมครับช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าจินโทนิกจริงๆมันมีที่มานิดนึงครับคือจินเนี่ยเป็นชื่อลูกชายครับลูกชายน่ารักมากเคยเห็นใน Facebook นะครับแล้วเผอิญว่าเราตั้งชื่อเขาชื่อธนิกทีนี้ก็เลยจะหาอะไรที่แบบมันเป็นกิมมิกเป็นซิมโบลิกของลูกชายมันมีคำว่าจินโทนิกซึ่งมันค่อนข้างคล้องจองกับชื่อและชื่อเล่นแต่ว่าเรามาเล่นนิดนึงจากตัวจินที่เป็นตัวเจจุดเดิมที่เป็นตัวจีแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวเจมันก็เลยออกมาเป็นคำว่าจินโทนิกแรงบันดาลใจก็คือร้านที่มาพร้อมกับลูกชายเลยถูกต้องใช่ครับใช่โอ้โหวันนึงเขาต้องภาคภูมิใจแน่ๆเลยก็หวังว่าเขาโตขึ้นเขาก็จะอ๋อโอเคเขามีร้านที่ของเขาเองนี่โอ้โหเท่มากนะครับนี่เพื่อนๆนี่ก็เป็นร้านเล็กๆที่ซ่อนอยู่ภายในทั้งออฟฟิศเลยนะครับนี่ก็หลายคนเคยเห็นในInstagramนะครับครับก็จะเป็นมุมโปรดก็คือจะเป็นมุมนี้มุมนี้นะครับครับนี่เพื่อนน่ารักมากๆครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆผมเนี่ยก็เข้ามาอยู่ในร้านจินโทนิกนะครับแบบสบายๆวันนี้จะมานั่งคุยกันสบายๆไม่ค่อยได้มีบรรยากาศตั้งกล้องครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตตั้งกล้องอยากจะถามนิดนึงครับว่าคุณคิมมีแรงบันดาลใจอะไรถึงเลือกที่จะมาเปิดร้านสูตรผมเชื่อว่าทุกคนที่จะเปิดร้านสูตรนี้คือต้องมีแรงบันดาลใจแบบขั้นสุดอยากให้เล่าให้เพื่อนๆในช่องฟังนิดนึงได้ไหมครับก็จริงๆแรงบันดาลใจของการเปิดร้านสูตรเลยคือเราเป็นคนชอบสูตรมากครับเรามีสูตรอยู่หลายตัวมากๆแต่ว่าก็ยังไม่ถูกใจสักทีนึงเราอยากจะได้สูตรที่มันมีสไตล์ที่มันไม่เหมือนใครแต่ว่าไปตัดสูตรบางร้านก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าเราอยากได้แบบไหนจริงๆครับเราก็เลยมองว่าถ้าอย่างนี้เราลองทำดูไหมก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ได้มาเริ่มเข้าวงการในการตัดสูตรเพราะฉะนั้นเริ่มต้นจากความชอบก่อนเลยใช่ คือผมคิดว่าต้องชอบสุดมากครับคือถ้าคนไม่ชอบหรือว่าไม่แพชชั่นสุดเนี่ยคงไม่เปิดร้านตัดสูตรของตัวเองคราวนี้ครับชอบสูตรสไตล์ไหนมากที่สุดหรือว่าชอบสูตรสีอะไรกี่กระดุมอะไรยังไงครับคือตอนแรกๆเลยครับเราไม่เข้าใจหรอกว่าสูตรอ่ะ
ที่มันมีความเคิร์ฟที่มันไม่มีสตรัคเจอร์เนี่ยมันเป็นสูตรประเภทไหนแต่เราเห็นละว่ามันชอบครับเราก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมก็อ๋อมันรู้ทีหลังว่าโอเคมันเป็นสูตรสไตล์อิตาเลียนนะเป็นสูตรสไตล์อิตาเลียนใช่โดยที่มันสตรัคเจอร์น้อยๆไหลสโลปลงมาไม่ต้องมีการเสริมไหลที่มันค่อนข้างมากทำให้เนื่องจากเราไม่ได้เป็นคนตัวใหญ่ตัวสูงครับอันนี้ก็เลยเป็นสไตล์เริ่มต้นว่าเฮ้ยอยากได้สูตรแบบนี้จังเลยแต่ว่าหาไม่ได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดนึงที่ว่านี่เมื่อหาไม่ได้แล้วเราลองติดต่อเพื่อที่จะทำสูตรประเภทนี้ขึ้นมาดีไหมครับแสดงว่าชอบเหมือนผมเลยชอบสไตล์อิตาเลียนเนาะใช่ครับเราจะได้กลายเป็นหนุ่มหล่อสไตล์อิตาเลียนกันนะครับวันนี้ก็ฉีดน้ำหอมอิตาเลียนมานะครับเพื่อนพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมีสีไหนที่ชอบบ้างครับอย่างตัวผมเนี่ยชอบเบสิกมากเทากรมท่าอะไรอย่างเงี้ยครับคุณคิมชอบสีไหนเป็นพิเศษคือโดยส่วนตัวเนี่ยจะไม่ค่อยใส่เทาไม่ค่อยใส่กรมอ่ะตรงกันข้ามกับผมเลยใช่ผมจะชอบใส่สีที่คนอื่นไม่ค่อยใส่แต่ว่ายังอยู่ในโทนของความเป็นคลาสสิกอยู่ส่วนตัวเนี่ยชอบเป็นสูตรสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีน้ำตาลเข้มเสื้อเชิ้ตข้างในสีฟ้าเป็นทริคนะครับสูตรน้ำตาลเข้มแมสกับเสื้อเชิ้ตข้างในสีฟ้าครับด้วยความที่คุณคิมเป็นคนผิวขาวไหมก็อาจจะด้วยครับช่วยมากเลยเนาะอย่างผมเนี่ยผมจะรอดไหมถ้าแต่งอย่างนั้นจริงๆเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเนี่ยอันนี้ผมบอกมันเป็นทริคอย่างนึงคือเสื้อเชิ้ตสีฟ้าเนี่ยเป็นมัสแฮปใช่ไหมใช่มันเป็นสิ่งที่ดีที่จะแตกต่างจากคนอื่นเวลาเรายืนอยู่ด้วยกันทุกคนไม่เคยใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแต่ลองเปลี่ยนมาใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าแล้วก็เปลี่ยนสีสูทที่มันเป็นโทนเดียวกันนะครับอาจจะเป็นฟ้าน้ำเงินฟ้าเทาก็ยังได้แต่ส่วนตัวเนี่ยชอบฟ้าน้ำตาลมันมีความคอนทราสต์กันเล็กๆใส่เล็กๆที่มีความตัดอันนี้ผมรู้สึกว่ามันจะได้ฟีลลิ่งของการ outstanding ออกมาโอเคเป็นทริคนะครับฟ้าน้ำตาลอย่างวันนี้ผมก็เป็นโปโลสีฟ้าเนาะกิมก็เป็นสีฟ้ากับแจ็คเก็ตเป็นสูทแบบสีขาวเป็นลินินสีขาวเป็นลินินสีขาวคือแบบดูดีมากครับเพื่อนเพราะฉะนั้นชอบสีน้ำตาลแมชกับสีฟ้าที่อยู่ทางด้านไหนอีกสักหนึ่งคำถามในช่วงแรกครับเหมือนว่านั่งสัมภาษณ์กันเพราะไม่เคยตั้งกล้องในลักษณะแบบนี้อยากจะรู้ว่าอะไรคือจุดเด่นที่สุดหรือว่าซิกเนเจอร์ของจินโทนิกครับครับก็จริงๆเรามีสูตร2ตัวที่เป็นสูตรหลักๆตอนนี้ก็คือเป็นซิงเกิลเบรสเต็ดครับกับดับเบิลเบรสเต็ดครับซิงเกิลเบรสเต็ดก็อย่างที่เห็นไปก็คือจะมีความเคิร์ฟจริงๆสูตรเราเนี่ยเริ่มต้นมาจากตัวฮาร์ดแคนวาสครับครับแต่ว่าฮาร์ดแคนวาสของเราเนี่ยก็จะอย่างที่บอกคือตรงปกเนี่ยมันจะมีความโรลเป็นพิเศษเพราะว่าเราใช้งานมือในการแพดดิ้งให้ตัวปกเนี่ยมีความเคิร์ฟไม่เหมือนปกทั่วๆไปซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นงานกึ่งฟูลแคนวาสเพราะมันมีงานมือเข้ามาค่อนข้างเยอะก็จะได้สไตล์ที่เป็นฮาร์ฟแคนวาสที่สวยครับเทียบเคียงได้กับงานฟูลแคนวาสแต่อาจจะไม่สวยเท่าฟูลแคนวาส 100% แต่สำหรับผมมองว่าบ้านเราฮาร์ดแคนวาสที่มีแพดดิ้งที่ปกเนี่ยน่าจะเพียงพอกับบัดเจ็ตด้วยกับบัดเจ็ตด้วยคราวนี้ครับถามต่อให้กับเพื่อนๆที่ติดตามในช่องจะมาตัดสูตรที่จินโทนิกเนี่ยเริ่มต้นเอาแบบราคาเริ่มต้นเลยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 9,900 บาทครับ9,900 บาทเพื่อนๆต่ำกว่า 10,000 ก็คือได้ทั้งแจ็คเก็ตแล้วก็ได้ทั้งกางเกงใช่ครับใช่นี่คือราคาเริ่มต้นถูกใช่ครับแต่ว่าจะไม่มีงานมือที่ปกครับถ้าเกิดงานมือที่ปกเนี่ยก็จะอยู่ที่ 14,900 บาท14,900 บาทครับก็เพิ่มตังค์ไปอีกนิดนึงจะได้งานมือที่ปกใช่ครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเนื้อผ้าด้วยไหมครับที่เลือกครับผ้าเราจะให้อยู่ที่ถึงวู40วู40ครับเพราะฉะนั้นถือว่าราคาเนี่ยสมเหตุสมผลมากโดยเฉพาะตัวผมเนี่ยผมเป็นคนที่ต้องใช้สูตรเยอะมากออกงานเป็นกรรมการคลาสสอนเพราะฉะนั้นผมว่าเรนจ์ราคาสูตรอยู่ที่ 9,900 ถึง 14,900 บาทเนี่ยเป็นราคาที่ทุกคนเอนจอยกับการแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกในสไตล์ซาโทเรียลได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาลองตัดกับของจินโทนิกครับแนะนำว่ามาร์ตินพูลควรจะตัดเป็นสูตรแบบไหนดีครับจริงๆวันนี้เนี่ยเรามีสินค้าเราเป็นโมเดลใหม่ที่เพิ่งเดเวลอปมาเสร็จก็จะมานำเสนอจะเป็นตัวdouble breasted ก็คือสูตรหกกระดุมนี่จะเป็นตัวหลังตัวนี้เลยนี่เป็นตัวนี้นะครับเพื่อนๆที่เห็นใน Instagram ด้วยฮะตัวนี้เนี่ยเพิ่งร้อนออกมาใน Instagram นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพแล้วก็ซูมมาให้เพื่อนๆดูนะครับ
ตอนนี้เขายังมีกาเฟงกาแฟนะครับเพื่อนมาเสิร์ฟด้วยน่ารักมากเดี๋ยวขอจิบกาแฟสักครู่นะครับก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูความสวยงามของดับเบิ้ลเบรสของจินโทนิกครับคราวนี้ครับตามสไตล์ของผมอยากจะให้คุณคิมช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงอันแรกที่ผมเห็นนะผมเห็นโลโก้สวยมากครับนี่เป็นแก้วเหล้าใช่ไหมครับใช่ก็จินโทนิกฮะครับแล้วก็จะเป็นแก้วครับอันนี้คือใครดีไซน์ให้ครับผมก็ออกแบบเองครับออกแบบเองใช่ก็จริงอันนี้คือโลโก้ที่2ครับโลโก้แรกก็จะไม่ได้สวยเท่านี้เนื่องจากว่ารู้สึกว่าตอนนั้นทำสนุกแต่ตอนนี้เริ่มจริงจังแล้วเริ่มจริงจังแล้วก็เลยคิดว่าดีไซน์ให้มันมีความคลาสสิกไทม์เลสอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าพอมันอยู่ในสูตรปุ๊บมันก็จะได้สวยคราวนี้ครับไหนช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงครับระหว่างสูตรที่เป็นดับเบิ้ลเบรสกับสูตรที่เป็นซิงเกิลเบรสเซตนะครับครับก็อย่างที่เห็นสองตัวนี้ครับอันนี้เอาเป็นงานสูตรสไตล์ร้านเราที่จะมีงานมือทั้งสองอันครับสังเกตดูได้จากตรงนี้ฮะนี่ครับคือตอนนี้เป็นเทรนด์หมดเลยเนาะคือทุกคนก็จะแบบว่าต้องใช้งานมือโชว์สกิลมือใช่จะเห็นได้ว่าตรงนี้ครับมันมีความเคิร์ฟเรามีการตัดองศาให้มันมีความเคิร์ฟมากขึ้นทั้งช่วงกอชไลน์ด้านบนแล้วก็ตรงลาเพลด้านล่างบวกกับงานมือเข้าไปรวมถึงตรงนี้ครับที่ค่อนข้างเป็นสไตล์ของทางร้านชัดเจนก็คือ ความโค้งตรงช่วงนี้ฮะครับซึ่งจัดโค้งค่อนข้างมากซึ่งต้องบอกก่อนว่าสูตรของสไตล์ร้านเราเนี่ยครับจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างยาวครับครับแต่ในความยาวของมันเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่ไม่ได้ดูยาวมากเพราะว่าเรามีเคิร์ฟตรงนี้ที่มันมากพอใส่มาปุ๊บเนี่ยมันจะได้เคิร์ฟตรงนี้แต่ว่าความยาวเนี่ยก็จะปิดทั้งสะโพกแล้วก็ปิดก้นได้เต็มที่เพราะฉะนั้นเวลาดูแล้วเนี่ยพอชั้นเราจะไม่ได้ดูว่าเราดูขาสั้นแต่ว่ามันช่วยเคิร์ฟตรงนี้มันช่วยโอเคสิ่งแรกเลยก็คือว่าเคิร์ฟนะครับแล้วก็เป็นสไตล์แบบอิตาเลียนมากสูตรเนี่ยยาวแต่มีเคิร์ฟที่ช่วยทำให้ขาของเราเนี่ยดูไม่สั้นนะครับอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ของจินโทนิกครับคราวนี้มาดูตัวที่เป็นดับเบิ้ลเบรสครับเป็นสูตรแบบว่า6กระดุมครับนี่คือดับเบิ้ลเบรสครับต้องบอกก่อนว่าโดยปกติแล้วเราจะเห็นค่อนข้างน้อยมากที่ double breast จะมีการทำ padding มือที่ปกให้มันมีความโรใช่ไหมครับใช่ถูกครับเนี่ยจะเห็นได้ว่าถ้าเราไม่ติดกระดุมเนี่ยครับมันแทบจะเด้งขึ้นมาอย่างนี้เลยแต่พอติดกระดุมไปแล้วอ่ะงาน padding มันก็จะยังคงทำให้ curve ตรงนี้มันยังเห็นชัดอยู่มันดูมีชีวิตชีวากว่าสูตรที่มันที่อันนี้สัตว์ภาษาของผมเองจะเรียกว่าปกมันตายหมายความว่ามันมีการรีบแฟลตจนแบนมันก็จะดูไม่มีชีวิตชีวาเท่ากับ2ตัวนี้ซึ่งงานเนี้ยคนยังไม่ค่อยทำเท่าไหร่เพราะว่ามันทำค่อนข้างยากครับบวกกับอีกหนึ่งอย่างที่เป็นdouble breast ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเราคือสังเกตได้จากตัวปกตรงนี้ครับครับปกติแล้วอ่ะงาน double breast ทั่วไปเนี่ยการแบ่งปกตรงเนี้ยครับจะไม่ได้มีพอร์ชั่นการแบ่งเหมือนกับของเราครับของเราเนี่ยจะเน้นให้มันเป็นการแบ่งพอร์ชั่นที่ค่อนคลาสสิกมากๆย้อนกลับไปในสมัยโบราณจริงๆครับจะเห็นว่าพอมีการแบ่งพอร์ชั่นออกมาที่สวยงามเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างมันดูกลมมันดูสวยมันจะดูคลาสสิกมากๆแล้วก็ผมเคิร์ฟไม่นะคราวนี้ครับถ้าต้องการที่จะมาตัดสูตรที่จินโทนิกอ่ะสมมุติวันนี้ผมจะตัดเป็นตัวดับเบิ้ลเบรสอย่างเงี้ยครับต้องฟิตติ้งกี่ครั้งครับผมด้วยปกติของเราเนี่ยครับโปรเซสของเราจะเจอกันประมาณสัก3ครั้งโดยปกติครั้งแรกก็คือมาวัดตัวมาเลือกว่าอยากจะชอบสินค้าชอบสูตรประเภทไหนครับครั้งที่2เนี่ยก็จะเป็นฟิตติ้ง1นะครับซึ่งฟิตติ้ง1เนี่ยเราจะมาเป็นโครมเราจะไม่มีการเป็นฟูลฟินิชมาแล้วก็แค่มาแก้ไขใหม่เรามาเป็นโครมแล้วก็สามารถปรับแก้ได้ทุกจุดปรับแก้ได้ประมาณ 70-80% ครับไม่ว่าจะเป็นดีเทลความยาวหรือว่าอะไรต่างๆเราแก้ได้หมดนะครับครั้งที่3เนี่ยก็จะเป็นฟิตติ้งที่2หรือว่าอาจจะเป็นฟิตติ้งไฟนอลสำหรับบางคนซึ่งถ้าเกิดใส่ได้พอดีเนี่ยก็สามารถนำกลับได้เลยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใส่ไม่พอดีเราก็จะมีการปรับแก้ให้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเจอกันประมาณสัก3ครั้งขั้นต่ำอย่างน้อย3ครั้งก็เป็นแบบมาตรฐานของการตัดสูตรในสไตล์แบบ bespoke เลยนะครับคราวนี้มาปุ๊บก็จะเจอคุณคิมเลยใช่ไหมครับคุณคิมจะดูแลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการวัดการปรับการให้คำแนะนำการเลือกผ้าทุกสิ่งอย่างนะครับนี่สามารถมาเจอกับคุณคิมได้เลยคราวนี้ครับสมมุติว่าเนี่ยวันนี้ผมต้องการที่จะตัดเป็นตัวที่เป็นดับเบิ้ลเบรส
ถือว่าเป็นตัวที่เป็นคีย์หลักของร้านเลยไหมครับณตอนนี้ณตอนนี้ใช่ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่างานที่ออกแบบมาล่าสุดเนี่ยรู้สึกว่ามันลงตัวที่สุดแล้วที่สุดแล้วจริงๆเราตัดมาหลายตัวแล้วแต่สุดท้ายเนี่ยพอออกมาเป็นตัวไฟนอลตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันลงตัวมากๆแล้วมันออกมาดูดีมากๆก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นสูตรที่อยากจะนำเสนอณเวลานี้ก็เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของจินโทนิกนะชั่วโมงนี้นะครับว่าขยับตัดสูตรเป็นดับเบิลเบรสนะครับให้เพื่อนๆดูใกล้ๆอีกนิดนึงนะครับปกสวยมากนะครับนี่มีการแบ่งสัดส่วนนู่นนี่นั่นนะครับนี่จะเห็นว่าตรงนี้ก็ยังคงมีความเคิร์ฟนิดนึงเหมือนกันแต่อันนี้จะเคิร์ฟออกอันนี้จะเคิร์ฟเข้าครับครับเห็นไหมเพื่อนๆนี่ความต่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวัดตัวกันเป็นสูตรตัวนี้ครับครับสำหรับโปรเซสแรกก่อนจะไปวัดตัวขอเลือกผ้าก่อนเลยดีกว่าได้นะครับคราวนี้ครับผมเนี่ยมีอีเวนท์ที่จะต้องใช้เป็นสีออกแนวแบบกรมท่าเยอะครับผมก็อยากจะได้เป็นสีที่เป็นกรมท่า คุณคิมมีผ้าไหนที่อยากจะแนะนำบ้างครับครับก็ถ้าเป็นสีกรมผ้าเนี่ยกรมท่าเนี่ยได้เลยก็คือ Navy เนาะครับ Navy นี่ก็จะมีหลายแบบที่จะแนะนำณปัจจุบันเลยคือเราแนะนำเป็นพวกอารมณ์ประมาณสัก Hop Sack ถ้าเราสามารถใส่ได้ง่ายแล้วก็อากาศจะไม่ร้อนมากครับบวกกับน้ำหนักเบาครับใน2เนี่ยก็คือจะเป็นลายเฮอร์วิงโบนนะครับก็คือเป็นลายก้างปลามันจะเป็นสีน้ำเงินดูเรียบๆแต่ว่ามันมีดีเทลทำให้รู้สึกว่ามันเรียบหรูออกอีเวนต์ก็ได้เหมือนกันสุดท้ายก็จะเป็นตัวพินสไตรป์ก็คือเป็นลายเส้นหรือลายช็อคที่เป็นเส้นยืนมาถ้าไม่ออกก็คล้ายๆกับพวกคิงส์แมนอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้ครับเรามีผ้าของจริงให้ทุกท่านได้ดูครับ วันนี้เรามีตากล้องสุดหล่อมาด้วยนะครับนี่อันนี้คือเป็นผ้าที่เรียกว่าฮอปแซกครับฮอปแซกนี่เขาก็จะค่อนข้างระบายอากาศได้ดีและเป็นผ้าที่รับความนิยมมากสำหรับคนที่อยากจะตัดสูทหรือแจ็คเก็ตในประเทศไทยนะผมว่าคือมาแรงมากที่เป็นฮอปแซกแบบที่สองที่มันเป็นลายขีดแบบนี้อันนี้เหมือนเป็นลายช็อคลายพินพินสตรัทนะครับเป็นลายช็อคนะครับนี่จะเป็นผ้าทวีตมันก็จะออกแนวขนๆจะไม่เงาเลยจะค่อนข้างแบบดูดรายมากๆแล้วอีกหนึ่งลายก็คืออันนี้ก็จะเป็นเฮอร์วินโบนครับก็คือลายก้างปลาลายก้างปลานี่นะครับประมาณนี้ครับวันนี้แนะนำผมเป็นตัวไหนดีครับลองดูเป็นตัวพินสไตรป์ก็ได้ครับได้ครับประมาณนี้ควรจะเป็นสีไหนดีที่สามารถที่จะใส่ได้บ่อยครับอันเนี้ยจะเป็นสีดำครับลายสีเทาครับบางๆเวลามองครับอันนี้ส่วนตัวเทคนิคเวลาที่ลูกค้ามานะครับเราจะให้ลูกค้าเนี่ยมองในกระจกแล้วก็พาดตัวเองเอาไว้เองเพราะว่าเวลาที่เห็นเนี่ยมันจะเป็นระยะไกลใช่ครับเพราะปกติพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะชัดเกินไป ก็ให้มองผ่านกระจกใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่แนะนำก็คือให้ลูกค้าลองพาดอย่างนี้ดูแล้วก็มองโดยระยะประมาณสัก2เมตรครับจะได้เห็นว่าเวลาเราใส่ออกมาเนี่ยลูกรวมมันเป็นยังไงอันนี้เป็นเทคนิคที่ดีมากเพราะเวลาเรามองอย่างนี้ครับเราไม่มีทางดูออกว่ามันอยู่บนตัวบวกกับสีผิวด้วยองค์ประกอบอะไรหลายๆอย่างด้วยครับกระจกเขาก็เลยใหญ่มากนะฮะเหมือนพี่พบเลยผมอยากจะมีบานนี้อยู่ที่บ้านเนาะ แล้วก็เซลฟี่ทำคอนเทนต์เนาะถ้าเป็นสีนี้ครับลองมองดูในกระจกดูว่าพออยู่บนตัวเราแล้วเราชอบไหมระยะขนาดนี้บวกกับอย่างที่บอกพินสไตรป์มันก็มีความถี่ความกว้างของตัวเส้นนะครับว่ามันถี่ไปหรือเปล่าหรือมันกว้างไปไหมลายมันพอเห็นหรือมันเห็นชัดเกินไปเพราะฉะนั้นการมองระยะเนี้ยจะเป็นระยะที่ดีที่สุดแล้วเรารู้สึกว่าถูกใจหรือเปล่าโอเคผมเป็นคนตัดสินใจง่ายมากเลยครับผมเอาอันนี้ครับจบครับได้เลยตามสไตล์ผู้ชายมากครับโอเคครับสเต็ปต่อไปพอเลือกผ้าเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทำด้วยเรื่องของการวัดตัววัดตัวครับครับเดี๋ยวมาดูการวัดตัวกันนะครับเพื่อนๆครับตอนนี้นะครับก็จะมาสู่ในช่วงของการวัดตัวนะครับนี่ซึ่งคุณคิมเขาจะวัดเองหมดทั้งหมดเลยนะครับนี่ทุกอย่างของที่ร้านเนี่ยนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆต้องการเนี่ยเพื่อนๆต้อง appointment นะครับต้องมีการนัดล่วงหน้านะครับก็เรียกว่าเป็นเทรนด์ของทุกร้านตอนนี้นะครับด้วยสถานการณ์โควิดเพราะฉะนั้นมีอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ใน Instagram ของ Gintonic นะครับนี่แล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับต้องเตรียมเวลาประมาณเท่าไหร่ครับคุณคิมแนะนำว่าให้เตรียมเวลาสักชั่วโมงนึงถึงชั่วโมงครึ่งครับชั่วโมงนึงถึงชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วเพื่อนๆ เตรียมเวลาในการเดินทางนิดนึงนะครับ
เช็คเส้นทางก่อนมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าออกมาแล้วก็เทคสาคุณคิมได้ครับได้ครับตอนนี้นะครับหลังจากที่วัดตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ก็จะต้องส่งทั้งหมดเนี่ยไปให้กับทีมช่างนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะต้องกลับมาฟิตติ้งแรกอยู่ช่วงประมาณเท่าไหร่ครับก็โดยโปรเซสทั้งหมดนะครับมันจะอยู่ประมาณทั้งหมด2เดือนถึง2เดือนครึ่งครับฟิตติ้งแรกจากวันนี้ก็คือประมาณช่วงกลางเดือนมกราก็น่าจะประมาณไปปลายกุมภาหรือต้นมีนาเราเจอกันครับเพราะฉะนั้นฟิตติ้งที่1ของผมเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสักต้นมีนาครับผมก็จะได้ฟิตติ้งที่มีทั้งเสื้อนะครับเป็นแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นทั้งกางเกงเลยว่าเนี่ยครับก็จะเป็นฟิตติ้งแรกของผมหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็จะต้องมีการปรับนู่นนี่นั่นแล้วต้องรออีกเท่าไหร่ครับก็ใช้เวลาประมาณสัก15วัน15วันก็จะได้ประมาณสักกลางๆถึงปลายเดือนมีนาคมโอเคกลางๆถึงปลายเดือนมีนาคมครับสิ่งที่เพื่อนๆต้องวางแผนมากที่สุดของวงการคลาสสิกสเปนแวร์นะคือต้องวางระยะเวลาของการตัดสูตรต้องใจเย็นมากผมว่าต้องใจเย็นต้องวางแผนและต้องพยายามที่จะควบคุมน้ำหนักให้เสมอต้นเสมอปลายคือบวกลบนี่ไม่ควรจะเกินกี่กิโลครับคือสัก2โลกำลังดีไม่เกิน2โลไม่เกิน2โลนะครับไม่ใช่ผมกลับมานี่ผมเพิ่มมา5โลนี่ก็จะมีปัญหาใช่มีลูกค้าที่เป็นแบบน้ำหนักสวิงไหมฮะเยอะครับคือน้ำหนักคืออย่างที่บอกคือถ้าฟิตติ้ง1เราเนี่ยมาเป็นแบบ 80% ต่อแขนอันนั้นน่ะจะแก้ไม่ได้แต่ฟิตติ้ง1ของเรามาเป็นโครงเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงไหล่ที่มีการเปลี่ยนไปเราสามารถแก้ได้ช่วงเอวความยาวแขนความยาวสูตรเราแก้ได้หมดเพราะฉะนั้นฟิตติ้งหนึ่งแบบนี้ อย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้ดูเห็นภาพมากสักเท่าไหร่แต่มันทำให้ลูกค้าเนี่ยได้ไฟแนลสูตรที่มีความเข้าฟิตกับตัวมากที่สุดครับถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลงครับเพราะฉะนั้นฟิตแรกเนี่ยยังพอแก้ได้ฟิตที่สองเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะฉะนั้นคนที่จะบวกลบไม่เกิน2กิโลนะครับเพื่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเจอกับคุณคิมซึ่งจริงๆคุณคิมนะครับเขาเป็นเพื่อนกับคุณแมน The Manners นะครับอย่างผมเนี่ยผมก็ใส่กางเกงของคุณแมนมาวันนี้ก็มาอุดหนุนคุณคิมซึ่งเราเคยนั่งทานข้าวด้วยกันนู่นนี่นั่นที่ยังเจอตั้งแต่ที่ Refinement สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ผู้คนในวงการสูตรหรือวงการคลาสสิกสเปนแวร์ได้เห็นว่าจริงๆแล้วเจ้าของร้านหรือเขาเรียกอะไรเพื่อนร่วมวงการสามารถเป็นเพื่อนกันได้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้คือจริงๆตอนแรกเนี่ยคุณแมนเขาก็หลังไมค์มาว่าวันนี้อยากมาจอเซอร์ไพรส์จอเซอร์ไพรส์ต้องบอกก่อนว่าคุณแมนเนี่ยคิวทองมากคิวทองมากใช่ครับจริงๆก็กางเกงเนี่ยถ้าเดินมาผมก็รู้แล้วแหละว่าเป็นกางเกงร้านคุณแมนเพราะว่ามีดีเทลสวยมากครับคือผมนี่ก็ใส่แท็กทุกวันนะครับตอนนี้ก็นะฮะคุณแมนก็ยังติดกางเกงผมหลายตัวนะครับที่ทวงผ่านคลิปอีกแล้วนะครับก็เป็นเพื่อนกันก็สามารถที่จะแบบแชร์ประสบการณ์กันได้เพราะว่าสูตรเนี่ยจริงๆความรู้มันเยอะดีเทลแต่ละอย่างก็ค่อนข้างเยอะพอเราเป็นเพื่อนกันปุ๊บเราได้แชร์มันก็จะสามารถพัฒนางานให้มันสวยขึ้นสวยขึ้นเพราะงานคนไทยเองอาจจะไม่ได้ดังเท่าต่างชาติแต่ว่าณวันนี้เรายังสามารถพัฒนาได้อีกเยอะเพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงงานที่เทียบเท่ากับชาวต่างชาติได้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีที่แชร์กันระหว่างเจ้าของร้านเจ้าของร้านด้วยกันเห็นไหมครับเพื่อนๆจะร้านรองเท้าร้านสูตรนะฮะยูทูบเบอร์ทุกคนเป็นเพื่อนกันได้ผมว่ามันจะทำให้วงการสนุกถ้าเราเดินไปด้วยกันทุกๆวันใช่ไหมแล้วก็เห็นไว้ทานข้าวคุณแมนบ่อยมากนะครับผมนี่ก็อยากจะไปแจมด้วยนะครับก็แบบว่าได้แชร์ประสบการณ์การทำงานเนาะเจอลูกค้าที่น่ารักนะครับงั้นแฟนคลับที่ติดตามช่องบารินพูครับแล้วก็อยากจะลองสูตรในสไตล์ของจินโทนิกนะครับก็สามารถที่จะติดต่อคุณคิมมาได้อย่างวันนี้ผมมาเป็นตัวอย่างเนาะผมจะทดลองตัด1ตัวเป็นแบบดับเบิลเบรสนะครับแล้วก็เป็นแบบพินสตรัปเพื่อไปใช้ในงานอีเวนต์ต่างๆนะครับสุดท้ายเลยครับมีอะไรอยากจะฝากถึงคนดูที่ติดตามเพราะว่านี่คือตัวจริงของช่องบารินพูลนะเพื่อนๆแกเทคมาหาผมเลยว่าผมนี่ FC คุณจ๊อบนะครับครับแล้วผู้ที่ถือกล้องให้เรานี่ก็ตัวจริงเหมือนกันนะครับอยากจะฝากอะไรถึงคนดูบ้างครับก็ฝากร้านจินโทนิกไว้ด้วยนะครับแล้วเราไม่ใช่ร้านที่ใหญ่มากคิดซะว่ามันเป็นเหมือนเพื่อนมาตัดกับเพื่อนเราค่อนข้างที่จะรีแลกซ์แล้วก็คุยกันได้ทุกแบบทุกสไตล์นะครับก็ถ้าเกิดชอบสูตรที่มีความชัดเจนมีสไตล์ที่ชัดเจนเข้ามาก็ยินดีครับให้คำปรึกษาติดต่อ IG ได้ Line@ หรืออะไรก็ตามทุกช่องทางครับทางผมเป็นคนดูแลเองทั้งหมด
ครับเห็นไหมครับนี่คือเสน่ห์ของการแต่งตัวในสไตล์คลาสสิกเมนแวร์ในยุคนี้ครับเจ้าของร้านเนี่ยดูแลเองวัดตัวเองฟิตติ้งเองตอบคำถามเองได้คอนเนคกันเลยผมว่าอย่างน้อยเพื่อนๆก็จะได้ที่ตัดสูตรแหล่งใหม่ในย่านพระราม9นะครับแล้วก็จะได้มาดูว่าสูตรของผมจากร้านจินโทนิกเนี่ยที่เป็นแบบดับเบิ้ลเบรสตัวแรกจะเป็นยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนสำหรับการรับชมและติดตามครับผมจ๊อบมาดินภูลาไปก่อนวันนี้ขอบคุณคุณคิมด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับแล้วเจอกันในครั้งหน้านะครับเพื่อนๆนี่บ๊ายบายครับ